คะที่คิดว่าคนรุ่นใหม่เป็นนายตัวเองมากขึ้นเนี่ยเพราะหนูคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเทคโนโลยีสมัยนี้ค่ะเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างก้าวหน้าไปไวมากๆนะคะโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียที่ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากทางอินเทอร์เน็ตค่ะและการแชร์และโพสต์ต่างๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงยังไงแล้วคราวนี้หนูก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นผลเสียต่อไม่ใช่แค่วัยรุ่นนะคะทุกๆวัยเลยค่ะที่มีการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปและบางครั้งใช้ในทางที่ผิดผมเรียนโรงแรมเนี่ยครับคือผมก็จะไปอยู่ทางด้านโอเปอเรชั่นทางแบ็คออฟฟิศด้วยนั่นคือผมก็รู้สึกว่าผมมาจะเอนจอยทางด้านโอเปอเรชั่นซะมากกว่าแต่ว่าคดีเนี้ยถ้าถามว่าในไทยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราเลือกทำโอเปอเรชั่นในไทยเป็นฟรอนต์ออฟฟิศเป็น F&B เป็นอย่างเงี้ยครับถึงสุดทางหนึ่งมันจะตันอยู่แล้วไงมันจะต้องตันโดยระบบของมันเหนือคุณขึ้นไปคุณจะมีชาวต่างชาติมีคนที่ไปจบสวิตเซอร์แลนด์ไปนู่นไปนี่มาหรือว่าถ้าเกิดต่อให้ผมไปนั่งทำออฟฟิศอย่างเดียวเนี้ยคือผมก็ไม่ได้เอนจอยขนาดนั้นกับการทำออฟฟิศตลอดเวลาคือผมเหมือนเด็กสมาธิสั้นครับเพราะงั้นผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมทำของตัวเองขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเลยคือผมจะได้ทำทั้งสองอย่างซึ่งผมมีความสุขมากทั้งการโอเปอเรชั่นบางวันผมก็ไปยืนอยู่หน้าร้านเสิร์ฟเองทำอะไรเองบางวันผมก็กลับมานั่งทำงานดูเอกสารดูอะไรเงี้ยผมมันเป็นบาลานซ์ที่ผมรู้สึกว่ามันลงตัวสำหรับผมเลยเลือกที่จะทำเองขึ้นมาเลยปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเราก็เสพข่าวอะไรเยอะเทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญก็คือเดี๋ยวนี้เราก็เห็นคนประสบความสำเร็จบ่อยๆนะฮะในอินเทอร์เน็ตในโลกโซเชียลอะไรที่ผ่านมาแต่คือการที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนเนี่ยคือเราต้องมีพื้นฐานแบ็คกราวด์ที่ดีไม่ใช่แค่ว่าเรามีความสามารถและมั่นใจที่จะทำอะไรก็สามารถทำได้เราต้องแน่นไปด้วยความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในระดับหนึ่งฮะถึงจะเป็นนายตัวเองที่ประสบความสำเร็จได้ตอนนี้เพิ่งเปิดก็คือเป็นร้านชื่อ Mad Dog House ครับเป็นเลเซอร์เกมแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือเป็นเลเซอร์แท็กที่มีPlayroom ก็คือมีแทงผู้ป้าเป้ามีกิจกรรมต่างๆแล้วก็เลเซอร์ก็คือเป็นการออกกำลังกายบวกกับบาร์ที่ขายเครื่องดื่มต่างๆเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์รวมในที่เดียวครับผมที่เพิ่งเปิดใหม่เพราะผมรู้สึกว่าเริ่มจากตัวเองผมไม่ค่อยชอบออกกำลังกายผมชอบไปเล่นอะไรพวกนี้อยู่แล้วบวกกับมันเราต้องหาอะไรทำแล้วเนาะเราจะไปพึ่งพ่อแม่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไม่งั้นเราก็แบบไม่โตสักทีผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะเริ่มอะไรสักอย่างที่เป็นของตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองจะเจ๊งจะรอดจะยังไงมันก็เป็นบทเรียนซะมากกว่าฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่จะเริ่มด้วยตัวเองในสิ่งที่ตัวเองชอบว่าคนที่ทำธุรกิจใหม่ๆอะค่ะมันก็ต้องได้ลองผิดลองถูกเนาะเราไม่มีทางรู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเบลคิดว่าแล้วถ้าในเมื่อมันไม่รอดเนี่ยมันก็ไม่แปลกค่ะแล้วก็แต่เราจะทำยังไงเพื่อให้เอาจุดที่เราบกพร่องตรงนั้นเนี่ยกลับมาทำเพื่อให้เราเป็น 30% ให้ได้ค่ะซึ่งเบลคิดว่าคนที่มีความตั้งใจจริงแล้วมีพื้นฐานที่แน่นและได้ความรู้ที่ดีมาจากมหาลัยแล้วด้วยเนี่ยนะคะเรียกว่าไม่มีทางได้เป็น 70% อย่างแน่นอนสำหรับผมเหรอครับผมมองว่าคือ1เลยนะถ้าสำหรับผมนะครับแน่สิ่งหนึ่งคือเราต้องไม่ประมาทครับเราต้องไม่หยุดทำธุรกิจมันไม่มีคำว่าหยุดอยู่แล้วถ้าเกิดคุณหยุดคุณก็คงเป็น 70% นั่นแหละ คุณต้องไม่หยุดคุณต้องไม่ประมาทว่าเฮ้ยบริษัทเราเก่งแล้วเราอยู่ตัวแล้วเราพอรายได้เท่านี้ต่อปีมันจะเป็นงี้ไปอีก10 ปีมันก็คงไม่ใช่ใช่มั้ยมันเทรนด์วันนึงเปลี่ยนแป๊บเดียวมันก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมรู้สึกว่าคือการที่คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณต้องไม่หยุดครับคุณอย่าหยุดตัวเองคุณอย่าตายใจคุณอย่าคิดว่าคุณเก่งแล้วคุณอย่าให้น้ำในแก้วคุณเต็มเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนอย่างนั้นผมว่าคุณก็มีโอกาสที่จะรอดจาก 70% นั้นไปได้เยอะพอสมควรสำหรับผมคือตัวบริษัทเนี่ยเป็น production company นะฮะดังนั้นตลาดตัวนี้มันเติบโตและเปลี่ยนแปลงตลอดทุกๆวันดังนั้นเราต้องหมั่นที่จะเรียนรู้แล้วก็แบ่งเวลาไม่ใช่ว่าเรามีแต่งานเข้ามาแล้วก็ทำแต่งานพอเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเนี่ยมันก็ตลาดก็ไปละเราก็ตามไม่ทันอย่างผมนี่ก็คือตอนนี้ก็ develop พวกเทคโนโลยี VR อยู่เราจะไม่เป็นแค่แบบตามเทรนด์ไปเรื่อยๆในขณะที่แบบมีเทคโนโลยีหรือว่าเรียกว่าแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะก้าวเข้าไปตรงนั้นเพื่อที่จะคล้ายๆว่า experiment ไปในตัวว่ามันจะ work กับผู้บริโภคหรือกับเราไหมอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือหลักๆก็คือการแบ่งเวลาแล้วก็การไม่ประมาทนะฮะก็พูดไปหมดแล้วเนาะแต่ก็สำคัญคือเรื่องเทรนด์เพราะว่าบางอย่างมันก็มาเร็วไปเร็วบางอย่างมันก็อยู่นานเราก็ต้องเลือกจับว่าตอนนี้มันจะมีเทรนด์นี้เข้ามานะแล้วก็แทนที่เราจะมานั่งแบบลองผิดลองถูกเราก็เลือกจากคนที่เขาสำเร็จช่วงนี้เลเซอร์มาแรงโอเคเราทำเลเซอร์ช่วงนี้โปรนี้มาแรงเราทำอย่างนี้วันนี้คือยังมีคำถามนี้อยู่ตอนแรกก็อยากทำอะไรอ่ะก็นี่ก็โอเคตัวต้องดูก่อนว่าเราเก่งด้านไหนดีกว่าว่าเอ้ยเราถนัดด้านนี้เราเก่งด้านนี้แล้วเราค่อยมาลองคิดดูว่าเฮ้ยถ้าเราทำอันเนี้ย
มันจะไปต่อยอดอะไรได้บ้างมากกว่าต้องดูว่าตัวเองทำอะไรเก่งดีกว่าเยอะเพราะบางคนอาจจะเที่ยวไปวันๆอาจจะยังไม่รู้ว่าให้ตัวเองชอบอะไรใช่รู้ตัวมันอาจจะช้าแต่เราเก่งอะไรดีกว่าคือเดี๋ยวนี้โลกมันก็เปิดกว้างครับไม่ว่าเราจะชอบอะไรมันก็เหมือนจะมีแบบที่ให้เราทำหมดแต่นั้นก็คือว่าเราชอบที่จะทำอะไรแล้วก็อยากจะเอาดีทางด้านนั้นแล้วก็หมั่นศึกษาแล้วยิ่งเราศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะยิ่งค้นพบตัวเองขึ้นว่าเอ๊ะบางทีอันนี้อาจจะไม่ได้ที่เราชอบเป๊ะๆอย่างผมตอนมาแรกๆอาจจะแบบชอบถ่ายรูปสักพักมาค้นตัวเองว่าเอ๊ะเราก็ทำวิดีโอหรือว่าถนัดมาด้านมามาร์เก็ตติ้งด้วยอย่างนี้แล้วก็เริ่มค้นพบตัวเองมากขึ้นเหมือนช่องทางมันเปิดนะครับก็มีโอกาสเรียนไปก็ทำงานไปได้ครับได้ค้นพบตัวเองไปด้วยผมเหรอครับผมมาเจอตัวเองจริงๆผมยังเคยบ่นกับพวกเบลหรือว่ากับเพื่อนตอนเราอยู่ปี2ประมาณนี้ประมาณปี2จำได้เลยว่าแบบตอนนั้นก็อยากดรอปนะอยากติ้วอยากออกไม่ชอบแต่ว่าพอก็เรียนต่อว่าไม่อยากย้อนกลับไปแบบเริ่มปี1ใหม่อะไรอย่างนี้นะครับเพราะงั้นผมว่าเหมือนที่เพื่อนๆบอกมาถูกนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าคุณอย่ารีบร้อนมันไม่มีทางลัดหรอกว่าเฮ้ยเราจะรู้ว่าเราชอบนี้จริงบางคนทำกับสิ่งที่เพิ่งทำมา 3-4 ปียังไม่ชอบเลยอ่ะเพิ่งมาคนพบว่าเราไม่ชอบด้วยซ้ำสำหรับเบลนะคะก็ขอใช้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะคะอย่างของเบลใช้ไดอารี่ค่ะตอนเด็กๆอาจจะเป็นมุมผู้หญิงนิดนึงเบลชอบเขียนไดอารี่แล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วตัวเองอยากเป็นคนชอบอะไรเราชอบทำอะไรสนใจทำอะไรตอนแรกก็ปรึกษากับคุณแม่ค่ะว่าเราก็ต้องปรึกษากับพ่อแม่แล้วเนาะก่อนเลือกคณะมหาลัยว่าเนี่ยเราอยากเรียนอันนี้นะเราอยากเข้าแบบนี้นะมันจะดีไหมแม่หนูพูดคำเดียวอย่างแรกเลยค่ะเรียนอะไรก็ได้ที่เรามีความสุข4ปีจบไปไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องได้ทำงานตรงสายกับที่เราเรียนแต่ว่าเรียนในคณะที่เรามีความสุขแล้วคิดว่าจะทำยังไงก็ได้ให้จบหาตัวเองให้เจอนะคะใจเย็นๆแล้วก็คอยสังเกตว่าในทุกๆวันน่ะเราใช้เวลากับอะไรไปมากที่สุดแล้วคุณจะรู้คำตอบเบลนะคะถ้าจะถามว่าคนเจนเดียวกันเนี่ยมีข้อเสียยังไงบ้างถูกใช่ไหมคะเบลคิดว่าคนเจนเดียวกับเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถจำกัดความได้นะคะว่าอายุเท่าไหร่เพราะคำว่าเจนหนึ่งเนี่ยมันเท่ากับช่วงอายุนึงเลยนะคะแล้วในความรู้สึกเบลเนี่ยเบลคิดว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะคะด้วยความที่อย่างที่เบลได้กล่าวไว้ตอนแรกนะคะว่าทุกอย่างมันรวดเร็วมากเบลเลยคิดว่าเด็กสมัยนี้จะไม่ค่อยรู้สึกอยากไปเป็นลูกจ้างหรือคือจบมาปุ๊บก็ไฟแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่ทันจะได้แบบเคยได้ยินสำนวนไหมคะว่าถ้าเราว่ายน้ำไปช้าๆเนี่ยแต่ว่ายให้เป็นก่อนเราจะไปได้ไวแต่ถ้าเราว่ายไม่เป็นเดี๋ยวเราว่ายไปยังไงเราก็จมผมว่าแต่ละคนมันมีความคิดของตัวเองอ่ะคือเราต้องแบบโอเคเรายอมรับว่าเราเป็นอย่างนี้นะเราคิดไอเดียนี้นะแล้วเราก็เหมือนพูดกับทุกคนแล้วก็ถามความเห็นแต่ละคนไม่ได้เอาความคิดตัวเองเป็นหลักเพราะบางทีเราชอบด้านนี้เราอาจจะคิดว่าให้เราดีด้านนี้นะเราเจ๋งด้านเนี้ยคุณต้องฟังเราแต่บางทีเขาอาจจะมีไอเดียที่มาแก้ในจุดที่ด้อยของเราที่เราไม่รู้ตัวเองก็ได้มันก็สำคัญที่เราจะต้องแบบแชร์ไอเดียกันมากกว่าที่จะคิดคือเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ผมว่าใจร้อนครับสมาธิสั้นคือต้องการที่จะประสบความสำเร็จให้เร็วให้เหมือนคนอื่นเห็นคนอื่นเขามีเราก็ต้องแบบมีให้ได้บ้างอย่างเงี้ยฮะผมว่าเป็นจุดนึงที่คนรุ่นใหม่เนี่ยมีเป็นข้อเสียเลยตรงนี้สำหรับผมคิดคล้ายๆกลิ่นครับผมว่าจริงๆคือคนเราแต่ละคนมันไม่ 100% อยู่แล้วแหละผมก็ไม่ 100% ผมก็มีข้อเสียเบลก็คงมีข้อเสียทุกคนมีข้อเสียหมดเพียงแต่ว่าเราจะเอามาปรับยังไงมากกว่าเพราะงั้นถ้าจะให้ผมบอกว่าแบบให้ข้อเสียของคนในรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยผมตอบไม่ได้เต็มร้อยหรอกครับแต่ผมก็บอกว่าคืออย่างที่ทุกคนพูดอย่างเงี้ยอย่างที่เพื่อนบอกว่าคนใจร้อนขึ้นอะไรขึ้นผมว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกใจร้อนขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนมีช anel ของตัวเองมี Facebook ของตัวเองทำเพจตัวเองได้มี IG มีนู่นมีนี่ใช่มีช่องของตัวเองที่จะสื่อสารให้กับคนภายนอกเห็นได้มันบางทีเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมนะครับผมคือถ้าเกิดเราใช้ถูกวิธีไปมันก็ดีถ้าเราใช้ผิดอะไรเงี้ยบางทีมันก็ส่งผลกระทบมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะ